นั่นเป็นบรรยากาศของการชุมนุมประท้วงของนักศึกษาชาวอเมริกันในกลุ่มที่ชื่อว่า Engage นะครับ Educational Network for Global and Grassroots Exchange ก็คือโครงการหรือว่าเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาเพื่อชนบทสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาชาวอเมริกันที่เคยไปเรียนอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ได้มีการจัดชุมนุมประท้วงขึ้นที่บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิสนะครับโดยมีข้อเรียกร้องแล้วก็มีการรณรงค์ของการที่จะให้รัฐบาลเผด็จการทหารนั้นยกเลิกการใช้มาตรา44รวมทั้งการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดในทันทีนะครับโดยกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ก็ได้ร่วมกับผู้รักประชาธิปไตยคนไทยที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับและอยู่ในฝั่งทางด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมชุมนุมกันซึ่งก็การมาชุมนุมครั้งนี้ก็มาเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็ส่งข้อเสนอต่างๆไปยังให้กับทางรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะว่าขณะนี้กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ก็เห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะครับการเคลื่อนไหวนี้ต่อเนื่องจากการที่ทางกสช.ได้มีการดำเนินคดีหรือจับกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือกลุ่มนักศึกษาในประเทศไทยที่เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะครับครับส่วนข้อเรียกร้องหรือว่าประเด็นความต้องการของนักศึกษาเด็กอเมริกันกลุ่มนี้มีข้อเรียกร้องอะไรบ้างนะครับ Hello so we're standing here today outside of the Royal Thai Consulate in Los Angeles, California. We are here protesting the coup in Thailand and we are demanding that the charges against all political prisoners in Thailand are dropped.We are standing here in support of the New Democracy Movement, the Thai student activists, and all of their five demands. And we are also here to hand our letter of demands from Engage to the Royal Thai Consulate General. And these are our five demands. Rescind your support for Article 44. Demand civil, not military trials for all civilians. Renounce the NCPO Order Number 7 and Article 116 of the Criminal Code.Demand an end to military harassment of community and student groups, and to submit a request for charges to be dropped against all political prisoners, including the 14 students from the New Democracy Movement. We also expect a response from the Thai military junta regarding these demands after they're submitted from the Royal Thai Consulate here in LA. ครับ ก็เป็นการมาเพื่อยืนยันเจตนารมณ์เพื่อเคลื่อนไหวต่อตามที่กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้ประกาศไว้ว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดการได้รับการปล่อยตัวมาจากเรือนจำรัฐบาลทหารพยายามสร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจว่าได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นแค่เรื่องการไว้ฝากขังต่อของตำรวจแต่คดีความซึ่งยังต้องขึ้นศาลทหารยังคงติดตัวอยู่ซึ่งมันผิดหลักการตั้งแต่ต้นแล้วว่าทำไมประชาชนต้องขึ้นศาลทหารพลเรือนไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลทหารเรามีศาลปกติยุติธรรมซึ่งประชาชนหากทำผิดแต่อย่างใดการที่เขาไม่ยอมประกันตัวเพื่อแสดงเจตนารมณ์แล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายปกติสามัญดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเรียกร้องเพื่อยืนยันต่อเนื่องว่าให้ปล่อยตัวเพื่อเราขบวนการประชาธิปไตยใหม่รวมถึงนักโทษการเมืองต่างๆโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อกล่าวหาติดตัวซึ่งทำให้ตำรวจไม่สามารถจับตัวเมื่อไหร่ก็ได้การยังคงข้อหาไว้เป็นการคุกคามแล้วก็พยายามยุติการเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นเป็นการเคลื่อนไหวโดยสันติอหิงสาแล้วก็ไม่ได้มีการหนุนเบื้องหลังจากการเมืองใดๆที่มีการกล่าวหาโดยทหารซึ่งการกล่าวหานั้นไม่มีหลักฐานใดทั้งสิ้นดังนั้นสิ่งที่พวกเราทำได้คืออยากจะขอส่งกำลังใจและส่งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลไทยเพื่อให้ปล่อยตัวเพื่อเราอย่างไม่มีเงื่อนไขตามข้อเรียกร้องแรกและขอยืนยันสนับสนุนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อได้มาซึ่งสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยต่อเนื่องจากนี้จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับมาสู่ประเทศไทยและประชาชนทุกคนครับ Yeah, Rachel, if the junta government did not respond from your request or your protest, what you gonna do? We will continue to fight. Absolutely, we'll come out here. We'll continue to ask for a response from them. We'll continue to hand things through the consulate to get passed on.I think this is an extremely serious issue, and we all stand behind it, and we're not going to stop until we get what we want. ครับครับก็ตามข้อเรียกร้องครับ
เราจะเรียกร้องต่อเนื่องและยกระดับมาตรการการกดดันรวมถึงไปเรียกร้องในองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประชาธิปไตยกลับคืนมาขั้นต้นตอนนี้เราต้องการให้ยกเลิกมาตรา44ซึ่งอนุญาตให้ทหารสามารถทำการใดๆก็ได้โดยคำสั่งของหัวหน้าคสช.โดยไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายซึ่งมันผิดหลักสากลมากๆในการที่จะอนุญาตให้ใครคนใดคนหนึ่งใช้อำนาจรัฐซึ่งได้มาโดยไม่ชอบธรรมในการกระทำใดๆก็ตามต่อประชาชนในรัฐบทบาทหน้าที่ของรัฐคือหน้าที่ในการปกป้องประชาชนในรัฐไม่ใช่คุกคามประชาชนในรัฐสิทธิชุมชนสิทธิในการปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิในการปกป้องตัวเองและการพูดอย่างเสรีต้องได้รับการกลับคืนมาต้องได้รับการปกป้องจากประชาชนและจากรัฐไม่ใช่คุกคามเมื่อเขาพูดอะไรตอนนี้อย่างที่เห็นกันว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มคนสีเสื้อใดๆแล้วมันเป็นการต่อสู้กันของประชาชนกับอำนาจรัฐที่ไม่ชอบธรรมได้มาโดยไม่ชอบธรรมและใช้อย่างไม่ชอบธรรมดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้เราในฐานะผู้ที่อยู่ไกลทำอะไรได้สนับสนุนได้ช่วยเรียกร้องได้เผยแพร่ข่าวสารได้เราจะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ขั้นต้นยกเลิกมาตรา44ไม่ดำเนินการกับผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมาตรา116นั่นคือข้อเรียกร้องเบื้องต้นที่เราต้องการให้รัฐบาลไทยตอบรับและทำทันทีซึ่งหากไม่ทำการเคลื่อนไหวนี้จะดำเนินต่อไปทั่วทั้งอเมริกาและเรากำลังประชุมเพื่อดำเนินการต่อไปทั่วทั้งโลกให้ได้เราจะเป็นผู้สนับสนุนและผู้อยู่ข้างหลังประชาชนเพื่อประชาชนครับ And we also we want to make sure that everyone knows that we're not excluding political parties. This is not a red or a yellow issue. Everyone should believe in supporting human rights and fighting for that, fighting for democracy and getting rid of the coup. เราไม่ได้จำเป็นเรียกร้องว่าคุณต้องเป็นคนสีเสื้อไหนอดีตเคยเป็นอะไรถ้าคุณเชื่อว่าประเทศไทยยังไม่ดีพอและเสียงของประชาชนที่ท่านจะใช้เพื่อพัฒนาประเทศนี้โดยตัวท่านเองมันจำเป็นต้องใช้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช้ผ่านกระบวนการทหารซึ่งไม่เคยฟังอะไรท่านเลยไม่ว่าท่านจะพยายามแฝงตัวอยู่ฝากเดียวเขาหรือคนละฝากท่านจะรับการปฏิบัติในเชกเช่นเดียวกันคือการคุกคามดังที่เห็นเรื่องการคัดค้านฐานหินกระบี่หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ท่านจะเป็นช่างศักดิ์คนแต่งรถหรืออะไรตอนนี้ท่านได้รับผลกระทบจากมาตรา44หมดรัฐบาลตอนนี้ยืนตรงข้ามประชาชนทุกสีการ5ข้อของกระบวนการประชาธิปไตยใหม่ประกอบด้วยประชาธิปไตยครับประชาธิปไตยเปิดสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนมีสิทธิในการแสดงออกเลือกในสิ่งที่ต้องการและไม่เลือกในสิ่งที่ต้องการก็ได้ถ้าท่านไม่ต้องการบางสิ่งท่านก็ไม่เลือกได้เผด็จการไม่อนุมัติให้ท่านเลือกข้อ2ครับก็ political participation การให้ส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถ้าประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมได้ว่าเอ้ยเราจะเอาหรือไม่เอาอะไรก็ตามแต่มันก็คงไม่สามารถพูดได้ว่านี่คือการพัฒนาซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมสิ่งนี้สอนผมตั้งแต่สมัยผมเรียนม.ต้นม.ปลายว่าคนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนมีชายเซ็นเตอร์ปัจจุบันผ่านมา10กว่าปีอยู่ๆนึกจะเปลี่ยนนึกจะเอาคืนก็เอาคืนแล้วสิ่งที่พวกผมเรียนใช้สอบจบมาท่านจะสอนเพื่อ เราต้องการให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดอนาคตของชุมชนของตนเองและของประเทศชาติเกิดขึ้นinjustice เราต้องการให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นของกระบวนการยุติธรรมไม่สองมาตรฐานไม่สามมาตรฐานถึงประเทศไทยจะไม่เคยมีมาตรฐานมาตรฐานก็ควรจะถูกสร้างขึ้นมาสักทีครับ human rights สิทธิมนุษยชนครับต้องได้รับการปกป้องทั้งจากองค์กรในประเทศซึ่งผมก็หวังว่ากรรมการสิทธิชุดใหม่ซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาคนที่สนับสนุนกันใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างผู้ที่ก่อตั้งกลุ่มกระทิงแดงใหม่มาเป็นกรรมการสิทธิมันจะทำให้เกิดการปกป้องสิทธิ์อย่างไรคนเหล่านั้นรับภาษีประชาชนนะครับรับภาษีที่เราเสียทุกคนเพื่อปกป้องสิทธิประชาชนถ้าเกิดเขาทำงานไม่ได้กระบวนการสรรหาที่ผิดพลาดก็ควรจะต้องเปลี่ยนโดยโครงสร้างให้มีการหาคนที่มีบทบาทในการปกป้องสิทธิประชาชนมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างแท้จริงครับแล้วก็ non violence แน่นอนครับเราเคลื่อนไหวโดยไม่รุนแรงเคลื่อนไหวโดยอาศัยความสงบสันติอหิงสาเราไม่มีอะไรเลยนอกจากกระดาษความคิดและอุดมการณ์เราไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่จะเรียกร้องมาจากเสียงจากปากของเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องใช้รถถังไม่ต้องใช้สไนเปอร์ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นใช้แค่การรับฟังหรือถ้าใช้ไม่ได้ก็ออกไปให้ประชาชนทำเองครับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เนี่ยมีส่วนสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองกลุ่มนปช.กลุ่มพรรคเพื่อไทยหรือแม้แต่ฝั่งระบอบทักษิณหรือเปล่าครับโถถ้าเกิดเขาจะสนับสนุนเขาคงสู้เองไปแต่แรกแล้วครับเขาไม่ต้องให้เด็กไม่กี่คนออกมาสู้หรอก เขามีกำลังมีคนตั้งเท่าไหร่ตอนนปช.ชุมนุมได้ตั้งเท่าไหร่เรามีอยู่14คนออกมาเคลื่อนไหวเพื่อนผมโดนจับถามว่ามีอะไรที่ช่วยพวกเขาออกมาได้บ้างนอกจากภาคประชาชนที่ไปจุดเทียนกันหน้าศาลหน้าเรือนจำเราทำได้แค่นั้นถ้าคิดว่าทักษิณหรือเสื้อแดงหรืออะไรจะสนับสนุน
โดยกำลังแล้วเขามีอะไรมากกว่าเราเยอะเขาจะทำเขาทำไปแล้วนี่เขาไม่ทำเราทำมันไม่จำเป็นต้องรอหรอกครับว่าใครจะทำหรือไม่ทำตอนนี้ใครเห็นว่าใครทำอะไรได้เพื่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและเผด็จการทำไปเลยครับหมดยุคของการที่จะรอใครคนใดคนหนึ่งสั่งให้เคลื่อนไหวแล้วประชาชนต้องตัดสินใจไม่มีใครปล่อยประชาชนออกมาได้นอกจากประชาชนเองครับถูกต้องครับข้อเรียกร้องที่เสนอไปมีกำหนดเวลาไหมครับว่าจะต้องได้รับคำตอบที่ชัดเจนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้สักเมื่อไหร่ยังไงครับทันทีครับเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้คืนประชาธิปไตยจริงๆไม่ต้องยื้อหรอกครับ1ปีที่ผ่านมาหลังรัฐประหารก็คงพิสูจน์แล้วไม่ว่าท่านจะอยู่สีไหนท่านก็คงเห็นอนาคตประเทศไทยว่าเขาจะทิ้งอะไรไว้ให้เราและจะสร้างอะไรเพื่อเขาต่อไปบ้างตอนนี้เราพูดได้แค่ว่าเร็วที่สุดถ้าให้กรอบกำหนดเวลาทันทีที่ท่านสามารถจัดการเลือกตั้งได้เร็วที่สุดตามกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญประชามติได้เร็วที่สุดแค่ไหนลองมาวัดกันดูถ้าเกิดท่านจะร่างก็ร่างดูแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนเลือกหลังจากนี้เร็วที่สุดท่านยื่นมาปีนึงขอโทษนะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวท่านร่างจริงๆแค่ไม่กี่วันรัฐธรรมนูญใหม่ผมขอเดือนนึงพอไหมถ้าไม่พอประชาชนขอสัญญาว่าเราจะมาทวงคำตอบเรื่อยๆตลอดทุกกำหนดระยะเวลาครับเราจะยอมรับรัฐธรรมนูญของโจรนะฮะจริงๆเราไม่อยากจะยอมรับหรอกครับที่บอกว่าให้ลองร่างออกมาแล้วเรามาโหวตแล้วเราดูว่าประชาชนจะโหวตมันยังไงผมเคารพเสียงประชาชนซึ่งผมคาดว่าคนแก่ๆเป็นทหารแก่ๆท่านก็ควรจะเคารพหัดท่านสอนให้คนเคารพกันท่านก็ควรจะเคารพประชาชนบ้างนะครับ Why you are American people? Why do you care about democracy in Thailand? That's a good question. I think democracy and the way that it's practiced is a basic human right. I think not only are these people my friends, I lived in Thailand, I worked with these activists, I believe in what they stand for, and I'm out here to support them and what they're doing. And to quote Martin Luther King Jr., an injustice anywhere is an injustice everywhere. And I think it's important for everyone to care about this issue, even if you're not a Thai citizen, even if you've never been to Thailand. This is something that's important for all human rights. ครับนั่นก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของตัวแทนของกลุ่ม Engage นะครับซึ่งก็มีทั้งเด็กอเมริกันและก็เด็กไทยนะครับที่ร่วมกันเรียกร้องทั้งหมดมีข้อ5ข้อด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการที่จะให้มีการยกเลิกมาตรา44ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดซึ่งก็แน่นอนรวมทั้งนักศึกษาในขบวนการประชาธิปไตยใหม่ทั้ง14คนด้วยนะครับแล้วก็ยกเลิกการใช้มาตรา116นะครับและก็ไม่ควรที่จะให้พลเรือนขึ้นศาลทหารนะครับและพวกเขาก็ยังยืนยันด้วยนะครับว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องครั้งนี้ไม่ได้มีกลุ่มการเมืองใดไม่ได้รับจ้างใครมานะครับแล้วก็เป็นการเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยให้กับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเหลืองหรือเป็นแดงนะครับเรามาฟังเสียงของตัวแทนของชุมชนไทยบ้างนะครับซึ่งก็ได้สะท้อนความคิดเห็นผ่านการไฮปาร์คหน้าสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแองเจลิสด้วยเช่นเดียวกันไปฟังครับขอฟังนะครับว่าการกระทำของรัฐบาลไทยและสมุนเรียงล้อรวมทั้งตัวท่านด้วยนั้นไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขแต่อย่างใดท่านพร่ำอยู่ทุกวันว่าท่านคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทยแต่คนทั้งโลกเขาเห็นว่าท่านเบียดเบียนกดขี่ประชาชนอยู่ตลอดเวลาท่านกดขี่เบียดเบียนคนยากไร้ท่านโค่นสวนยางเป็นล้านไร่ท่านใช้แรงงานทาสท่านค้ามนุษย์ท่านคอร์รัปชันท่านทำสารพัดอย่างจนชาวโลกเขาทนไม่ไหวแล้วก็ออกมาบีบท่านแล้วก็ออกมาบีบรัฐบาลไทยแล้วก็ออกมาบีบการกระทำต่างๆที่รัฐบาลไทยกำลังกระทำแต่ท่านกระทำหูหนวกตาบอดสิ่งที่ท่านทำนั้นมันส่งผลไปสู่ประชาชนไทยทั้งประเทศให้เกิดความยากลำบากขาดรายได้ราคาข้าวราคายาราคาสินค้าทุกอย่างตกต่ำในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นมากมายยาเสพติดทหารถูกจับแต่ว่าท่านก็ปิดข่าวท่านทุกวันจะต้องมีคนฆ่าตัวตายนะคะเป็นหนี้นอกระบบนะคะไปยืมเงินมาทำนาไปยืมเงินมาสร้างสวนยางนะคะไปยืมเงินมาทำผลผลิตเพื่อปากท้องส่งลูกเรียนนะคะแล้วในที่สุดแท้แหลกนะคะน้ำไม่มีนะคะแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลจากไม่ได้ที่ในกรุงเทพเนี่ยค่ะพวกโกงยักษ์ซึ่งผู้ว่าเผลอนะคะเอาเงินไปสร้างพวกโกงยักษ์เนี่ยเป็นเงินกี่พันกี่หมื่นล้านน้ำท่วมทีไรไม่เคยสต็อกโกดิ้งนะคะทำ
ริกาและทุกประเทศทั่วโลกที่ท่านไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแต่ท่านได้รู้ได้เห็นว่าการพูดโดยไม่ผิดหลักไม่ผิดกฎหมายนะคะที่เราต้องช่วยกันคือการพูดโดยที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นนะคะคุณทำงานคุณพูดได้คุณโต้เถียงกันได้คุณแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะWe stand today in solidarity with Thai students and villagers who have been deprived of democracy, excluded from political participation, subject to injustice, and stripped of human rights, despite engaging in nonviolent action to have their voices heard under the oppression of Article 44. As a result of Article 44, absolute authority is granted to a single entity, the National Council for Peace and Order,led by Prime Minister Prayut Chan-o-cha. This authority has been permitted to retain the military court's jurisdiction over civilians in cases of national security crimes and violations of NCPO orders. Consequently, Thai civilians cannot assemble in groups larger than five individuals to discuss politics, cannot express discontent with the military coup or current political situation in Thailand,can be detained for 7 days without charges or bail, and are tried in military court as opposed to civil court with no possibility for appeals. Since the 2004 coup, the junta has detained hundreds of politicians, activists, journalists, and citizens that it accused of supporting the deposed government or being involved in anti-protest coups and activities. Many of the detainees were and are held without charge, and many political prisoners continue to await trial. Persons released from military detention are forced to sign an agreement that they will not speak out about the political situation, become involved in political activities, or leave the country without permission from the junta. We are specifically concerned with the injustices faced by our friends, the New Democracy Movement,facing charges related to NCPO Order No. 7/2014 and Article 116 of the Criminal Code and similar-minded political detainees. These groups have attempted to organize in support of human rights, but have faced oppression from the Thai government under the provisions of Article 44. Thai citizens do not have the right to speak freely for themselves. It is important to utilize international accountability to ensure the students' concerns are heard. Therefore, we present the following demands in solidarity with the work of the New Democracy Movement. Rescind your support for Article 44. Demand civil, not military trials for all civilians. Renounce NCPO Order No. 7/2014 and Article 116.Of the Criminal Code. Demand an end to military harassment of community and student groups and submit a request for charges to be dropped against all political prisoners, including the following 14 students from the New Democracy Movement. We do expect a timely response from the junta government regarding the demand stated above. Okay, so you can go.ครับหลังจากที่ทางตัวแทนของกลุ่ม Engage และก็ตัวแทนของคนไทยก็ได้มีการอภิปรายมีการไฮปาร์คนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปแล้วนะครับรวมไปในนครลอสแอนเจลิสก็ลงมารับข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังรัฐบาลไทยต่อไปครับครับทางกองสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะครับคุณสรศักดิ์ก็มารับข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อนะครับ
พื่อที่จะส่งต่อไปยังรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปแต่ว่ากลุ่ม Engage แล้วก็ตัวแทนของเด็กไทยรวมทั้งเด็กอเมริกันที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นก็ยืนยันที่จะติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อนะครับว่าเมื่อได้รับข้อเรียกร้องไปแล้วรัฐบาลไทยรัฐบาลทหารของไทยนั้นรับข้อเรียกร้องไปแล้วนำไปสู่การปฏิบัติจริงๆหรือไม่นะครับและจากนี้ก็จะติดตามเป็นรายเดือนทุกๆเดือนนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมจัดในหลายๆจุดในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐที่มีสถานกงสุลและมีสถานทูตของไทยอยู่นะครับเอาละครับนั่นคือบรรยากาศทั้งหมดของการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลเผด็จการคสช.ของกลุ่ม Engage เด็กนักศึกษาอเมริกันรวมทั้งเด็กไทยและก็คนไทยด้วยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูว่าข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อที่เสนอไปยังรัฐบาลไทยแล้วนั้นจะได้รับการปฏิบัติแค่ไหนอย่างไรนะครับเราจะจบรายการในวันนี้นะครับด้วยบทเพลงที่เปิดกันตลอดทั้งวันที่มีการชุมนุมประท้วงหน้าสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสนั่นก็คือเพลงของกลุ่มดาวดินที่บอกว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำไปฟังครับชุม